นี่คุณจะมีความรักถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนถูกต้องมีความรักทั้งสิ้นและความรักนั้นจะได้มาจากการเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหารช่องท้องรวมไปถึงมดลูกตับไตไส้พุงนี่ต้องระวังหมดนั้นดูแลเรื่องของอาหารการกินนิดนึงอาจารย์ครับเราพูดถึงเรื่องเฮงยืนหนึ่งกันไปแล้วจะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับว่าราศีอะไรครับปีหน้าที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดครับจะมี 2-3 ราศี3ราศีเนี่ยเป็นเพราะว่าดาวเสาร์มาส่งอิทธิพลกับเขาต้องระวังที่สุดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับหลายๆท่านก็คงสงสัยนะครับว่าปีใหม่นี้ดวงของเราจะเป็นอย่างไรดวงของเราจะรุ่งหรือจะร่วงนะฮะวันนี้ผมก็เลยนะฮะเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องของโหราศาสตร์มาอยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์คทาครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับครอบครัวของพี่หนุ่มทุกคนครับอาจารย์ครับมาถึงอีกหนึ่งราศีครับกรกฎครับผมเป็นยังไงครับกรกฎธาตุน้ำเพราะฉะนั้นถือว่าเข้ากันกับปีเสือธาตุน้ำถือเป็นหนึ่งในราศีตะปบทรัพย์ถือว่าเก่งเหมือนกันแต่มีดาวเสาเล็งเพราะฉะนั้นดาวเสาไม่ได้เป็นเจ้าเรือนเขาเขาก็เลยจะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจด้านการเงินด้านของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเกี่ยวกับอะไรต่างๆการติดต่อสื่อสารนี่เขาจะเหนื่อยหน่อยแต่เด่นสุดๆคือธุรกิจบันเทิงดารานักร้องนักแสดงและเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานประจำจะมีผู้ใหญ่เมตตาอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถแต่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลงานเพราะฉะนั้นถือว่าเฮงยืนหนึ่งในเรื่องงานประจำแต่มีดาวเสาร์เล็งอยู่เพราะฉะนั้นต้องสวดคาถาโสมานกะริฐาโททั้งหมด10จบในพระเสามีกำลัง10ไปกราบอธิษฐานจิตขอพรกับพระปางนาคปลกที่ไหนก็ได้สบายๆหรือที่วัดพระธาตุประจำวันเสาร์ที่แผ่นดินของจังหวัดนครพนมมีพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วัน8พระธาตุเพราะมีพุธกลางคืนด้วยก็ไปขอพรที่พระธาตุนครอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตรวจโสมานกะริฐาโททั้งหมด10จบโสมานกะนิฐาโท10จบ10จบหรือจะง่ายหรือว่าอังคุลิมาลปริตส่วนง่ายๆเลยให้เกิดความราบรื่นในชีวิตและแน่นอนพระเสาปางนาคปกต้องไปที่พญาศรีสัตตนาคราชอยู่ริมน้ำโขงรับพลังริมฝั่งโขงสุดแดนตะวันออกของไทยจังหวัดนครพนมก็เรียกว่าไปนครพนมไปพระธาตุพนมด้วยแล้วก็เลยไปที่พระศรีไปพระธาตุนครแล้วก็เลยมาพญาศรีสัตนาคราชใช่สบายๆเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งต้องไปที่ไหนครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วโอ้โหอันนี้อยู่ใจกลางประเทศเลยนะครับใจกลางประเทศก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับและไปพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วคุณต้องไปพระธาตุประจำเขาคอโอ้โหเพราะว่าตรงนั้นคือจุดกึ่งกลางครับนั่งสมาธิสบายๆท่ามกลางอากาศที่เย็นมีความสุขมากตรงนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎจะเด่นมากอีกอันนึงเลยรับพลังจากธาตุน้ำไหว้พระศักดิ์สิทธิ์รับพลังชีวิตจากธาตุน้ำวัดระฆังโคสิตารามอยู่เทพนี่เองอยู่แค่นี้วัดพระประธานยิ้มรับฟ้าไปสวดชินบัญชรครับเพราะว่าเป็นวัดของสมเด็จโตครับนะครับชาวราศีกรกฎเด่นในช่วงมีนาครับกรกฎาครับพฤศจิกาครับ3เดือนนี้เฮงดังปังรวยโอ้โหแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็ในช่วงของเดือนต้นปีเลยก็คือมกราระวังเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมเพียงดูแลตัวเองนิดนึงต่อไปครับอาจารย์ครับราศีสิงห์ครับราศีสิงห์นี่ถือว่าเป็นราศีหนึ่งในราศีที่ต้องระมัดระวังราศีสิงห์นี่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ถ้าเป็นดาวจีนเขาเรียกว่าแปลออกมาก็คือดาวผูติ้มคือดาวจมลอยดาวดวงนี้ก็จะเป็นดาวเสาดาวอังคารอย่างเงี้ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายแปรปรวนนะอาจารย์แปรปรวนใครที่อยู่ใกล้ราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังคำพูดทั้งของตัวเขาเองที่จะไปทำให้ราศีสิงห์รู้สึกหงุดหงิดรวมไปถึงก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของชาวราศีสิงห์อาจจะหงุดหงิดใส่เราคือระวังทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังแน่นอนอยากจะมีหลักมั่นคง มีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นใจศาลหลักเมืองกรุงเทพนี่เองกรุงเทพไปได้ทุกศาลเพราะว่าบางทีเนี่ย
บางคนอยู่ต่างจังหวัดFC พี่หนุ่มอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็มีไปได้ทุกจังหวัดไปศาลหลักเมืองของทุกจังหวัดที่สุโขทัยนี่ไปศาลแม่ย่าเพราะถือว่าเป็นหลักเมืองของจังหวัดส่งเสริมในเรื่องมีหลักฐานมั่นคงมีหลักมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินในธุรกิจกิจการในครอบครัวในการดำเนินชีวิตเป็นหลักใจเป็นหลักชัยให้กับชีวิตของเรานะฮะนี่คือศาลหลักเมืองสำหรับชาวราศีสิงห์และยังมีเทพารักษ์ทั้ง5ที่ปกปักรักษาคุ้มครองด้วยชาวราศีสิงห์แม้จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ขึ้นลงความขัดแย้งเล็กๆอันนี้ต้องระวังเดือนตัวเองเดือนสิงหาสิงหานะฮะสิงหาครับนะฮะไม่งั้นก็ต้องระวังสิงหาพาแม่เที่ยวพาแม่เที่ยวเสร็จพาแฟนเที่ยวด้วยเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวแฟนงอนครับผมนะฮะเด่นสุดๆในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเงินธุรกิจแบรนด์เนมต่างๆอันนั้นเด่นเป็นที่สุดจะเช่นอาจจะแลกเปลี่ยนนาฬิกาแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมครับอันนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเด่นมากเดือนที่ดีก็คือในช่วงของเดือนเมษายนครับกรกฎาคมครับแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมนี่สบายสบายเอาละครับมาถึงราศีกันชาวราศีกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหารช่องท้องรวมไปถึงมดลูกตับไตไส้พุงนี่ต้องระวังหมดนั้นดูแลเรื่องของอาหารการกินนิดนึงถ้ามีโอกาสก็ขอพรที่นี่เลยเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือเพราะศาลเจ้าพ่อเสือนี่ถือว่ามีครบจะสำเร็จสมปรารถนาจะไปที่เสาจินช้าจะไปที่บางแคเดี๋ยวนี้มีเจ้าพ่อเสืออยู่ทุกที่หลายที่หรือว่าแม้แต่ไปศาลเจ้ากวนอูคลองศาลก็ยังมีเขาเรียกว่าหลีเอียหลีเอียก็คือเจ้าพ่อเสือนั่นเองชาวราศีกันยังมีเรื่องเด่นแม้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่เรื่องเด่นกับเป็นเรื่องสุขภาพอ้าวทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเงินเป็นทองหมดอ๋อสุขภาพตัวเองอาจจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าทำธุรกิจทำการงานเกี่ยวกับสุขภาพพี่หนุ่มยกตัวอย่างมาออกกำลังกายอาหารเสริมอาหารเสริมเป็นแพทย์ใช่พยาบาลครับเภสัชกรครับเปิดร้านขายยาครับได้หมดเลยพวกนี้สุขภาพทั้งนั้นสุขภาพทั้งนั้นนะขายของออนไลน์เรื่องอาหารเสริมต่างๆเนาะขายเครื่องออกกำลังกายครับเป็นนักกีฬาครับเนี่ยได้หมดแล้วก็อยากให้รวดเร็วทันใจหน่อยเจ้าพ่อทันใจเทพทันใจเทพทันใจหรือหลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อทันใจก็ไปวัดพระธาตุดอยคำงั้นไปที่วัดพระธาตุช่อแฮก็ได้เพราะว่าเป็นวัดประจำปีเสือพอดีครับเอาละครับอาจารย์มีแค่นี้นะสำหรับราศีกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับการเดินทางที่ดีควรที่จะไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นทิศรับพลังบวกดีๆของชาวราศีกันครับครับเอาละครับมาถึงราศีตุลราศีตุลนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุครับมีทั้งดีไม่ดีเหมือนกันกับราศีกันเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนอย่างไรก็สวดสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภวาติมะอาอุหรือเชิญบารมีขององค์หลวงปู่ทวดอย่างน้ำทะเลจืดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะฮะจริงๆแล้วสวดมนต์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ตอนเราสวดมนต์ก่อนสตาร์ทมันเป็นการตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่างน้อยจิตของเราเนี่ยพอเราสวดมนต์เนี่ยเราจะไม่ขับเร็วเราจะขับค่อนข้างถูกกฎอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะไม่ได้ขับด้วยอารมณ์ที่ร้อนรุ่มเพราะฉะนั้นการตั้งสติก่อนสตาร์ทที่อาจารย์ว่าเนี่ยสวดมนต์สักนิดนึงก็จะทำให้ดีจริงๆได้ทำได้ทุกราศีเพียงแต่ว่าราศีตุลระวังเรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนมิถุนายนเดือนตุลาคมส่วนเดือนดีของชาวราศีตุลเด่นมากเพราะเรื่องอุบัติเหตุยังทำให้ได้เงินเลยมันได้เงินได้ไงอาจารย์เกิดอุบัติเหตุเอาก็เป็นประกันน่ะทำประกันนะกลุ่มคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมไปถึงตัวเองประกันชีวิตเองด้วยก็ได้ใช่ไหมถูกไหมถูกแล้วก็ทำบุญให้กับคนที่เขาเดือดร้อนกระทันหันในเรื่องอุบัติเหตุที่ปอเต็กตึงร่วมกตัญญูแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ทำเกี่ยวกับอุบัติเหตุและเกี่ยวข้องกับยานพาหนะได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรเลยง่ายๆก็ไปที่กรมหลวงชุมพรเสด็จเตี่ยก็ได้ลงไปอีกนิดนึงได้ไหมได้ครับไปปัตตานีโอ้โหไปหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะแล้วก็ที่สงขลาก็มีนะฮะก็จะมีวัดของวัดพระโคนะครับของหลวงปู่ทวดก็ไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเนียโอ้ปัตตานีนะนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญแล้วก็ที่สำคัญคือ
มัคซีดกลางของจังหวัดโอ้เรื่องสวยมากสวยมากอยากให้ท่านผู้ชมไปเที่ยวนะก็มีโอกาสอีกที่หนึ่งต้องไปครับหลวงพ่อโสธรเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนก็ส่งผลกับราศีกันแล้วก็ราศีตุลด้วยเอาละครับมาถึงราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยอยากให้ไป 2-3 ที่นี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆอยากให้ไปหลายที่กว่าทุกคนเลยเพราะชาวราศีพิจิกเขามีโชคจากดาวเสาร์การเดินทางจะต้องทำทัวร์ก็จะเริ่มดีขึ้นครับผมหรือว่าจะเป็นรถตู้ครับคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแม้แต่โรงแรมร้านอาหารที่พักแบบ new normal เป็นมินิมอลหน่อยก็ได้ครับแพนด้าอย่างนี้ได้ไหมทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการเดินทางที่เกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยวถือว่าเด่นเป็นพิเศษและใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวป่าเปียวแห้งเหี่ยวหัวใจชาวราศีพิจิกครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องอกหักครับไม่ต้องรักคุดและตุ๊ดและเกจะไม่เหมือนแล้วคุณจะมีความรักถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนถูกต้องมีความรักทั้งสิ้นและความรักนั้นจะได้มาจากการเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวหรือออนไลน์ออนไลน์นี่ถือว่าเป็นการเดินทางแบบนึงเพราะมันเป็นการเดินทางในยุค 5G ไงจริงเหรออาจารย์ก็ถือว่าเป็นการเดินทางได้อยู่ดีๆผมได้ไปรู้จักกับพี่หนุ่มซึ่งอยู่กันคนละประเทศส่งไลน์หากันส่งไลน์หากันมันคือการเดินทางเลยคุณอาจจะได้ความรักจากการเดินทางซึ่งมันจะยั่งยืนไม่ยั่งยืนนั่นอีกเรื่องแต่สิ่งสำคัญคือคุณจะไม่เหงาแล้วนี่คือชาวราศีพิจิกกลัวเหงาต้องไปที่นี่เลยไปไหนฮะวัดทิพยวารีบ้านหม้ออ๋อกรุงเทพนี่เองกรุงเทพนี่เองนะฮะกำหลวีนะฮะแล้วก็เข้าไปด้านในขึ้นตึกไปขอพรจากเทพอุ้มสมเทพอุ้มสมเทพอุ้มสมหรือคัวท้อเซียนซือขอพรให้เราเนี่ยได้เจอคนรักหรืออย่างน้อยคู่มิตรที่ดีครับหรือไปที่เทพเยโลผู้เฒ่าจันทาเคยไปที่ฮ่องกงเราก็จะเห็นว่าต้องทำมือแบบนี้เอานิ้วโป้งกับนิ้วนางประกบกันเอานิ้วชี้ประกบกันแล้วเอาด้ายแดงใส่แล้วสอดลงไปแล้วก็อธิษฐานอย่างนี้โอมจันทาสสิปภานมาหานัมมอไทอิมผูสักม่อหอสักขอบารมีแห่งองค์จันทาเทพจันทาเทวีผู้เฒ่าจันทาผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความรักที่มั่นคงยั่งยืนได้โปรดประทานความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความรักที่มั่นคงยั่งยืนให้กับข้าพเจ้าเขมชาติปริญญานุสรคทาคูกิมิยะชินะบัญชรน้องจัมโบเอตราบใดแสงจันทร์สาดส่องในยามราตรีตราบนั้นหัวใจของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็ผูกชาวราศีพิจิกก็นอกจากไปไหว้เทพเยโลแล้วก็ต้องไปขอพรกับเจ้าพ่อเสือนะครับโอ้เจ้าพ่อเสือเหมือนกันอันนี้คือขอพรให้ปกปักรักษาคุ้มครองเราเพราะว่าเดินทางอาจจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุก็อย่าขับรถเร็วอาจารย์ครับราศีพิจิกต้องระวังอะไรไหมครับช่วงไหนราศีพิจิกเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะก็คือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมและอีกทีนึงคือในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ระวังนิดนึงแต่ช่วงเดือนดีๆก็จะส่งผลดีเลยอย่างที่บอกเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการงานใหม่ๆยาวด้วยมีนาไปถึงพฤษภาแล้วก็อีกครั้งนึงคือในช่วงเดือนสิงหากันยาแล้วอีกครั้งนึงคือช่วงปลายปีซึ่งมีทั้งดีไม่ดีไม่ดีก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่ดีก็จะมีข่าวดีในเรื่องงานและที่สำคัญคือเรื่องความรักยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะเอาละครับก็มาถึงนะฮะเดือนสุดท้ายของปีนะครับ รอคอยมาตั้ง11ราศีแล้วนะครับราศีธนูสำหรับชาวราศีธนูนะครับถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามีดาวมงคลเยอะมากเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการขายการตลาดและเรื่องที่ดินแถมคนโสดจะมีคู่ราศีพิจิกเนี่ยเจอแล้วจะเป็นคู่ไม่เป็นคู่ต้องลองคบกันดูแต่ชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่โอ้โห
แล้วก็การขายการตลาดเด่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ดีมีโอกาสจะซื้อบ้านขยายครอบครัวขยายบ้านที่อยู่อาศัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยถ้ามีโอกาสก็ต้องขอพรที่พระพรหมจะไปขอพรองค์พระแม่ลักษมีที่ชั้น4เกษรพลาซ่าขอพรท่านเท้ามหาพรหมรับพลังดีๆอีกที่หนึ่งเลยที่ไหนครับวัดมหาบุตรโอ้โหไปหาย่านาคไปหาย่าบอกย่าบอกว่ารอมานานละรอเหมือนย่ารอเลยแต่ว่าไม่อยากรอนานเหมือนย่ารบกวนย่าช่วยหาคู่ให้หน่อยก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้ดีจังเลยนี่จันก็ฝากบอกนะฮะว่าชาวราศีธนูเนี่ยเด่นในเรื่องนี้ช่วงเวลาดีคือเดือนกุมภามีนาอีกทีหนึ่งคือกรกฎาสิงหาช่วงเวลาที่ต้องระวังคือเมษาและช่วงเดือนพฤศจิกาก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเอกสารสัญญาคดีความดูแลนิดหนึ่งอาจารย์ครับเราพูดถึงเรื่องเฮงยืนหนึ่งกันไปแล้วจะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับว่าราศีอะไรครับปีหน้าที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดครับจะมี 2-3 ราศีครับราศีหนึ่งก็คือราศีสิงห์อีกราศีหนึ่งคือกรกฎครับอีกราศีหนึ่งคือราศีเมษ3ราศี3ราศีเนี่ยเป็นเพราะว่าดาวเสาร์มาส่งอิทธิพลกับเขาทั้งราศีกรกฎด้วยอีกอันนึงก็คือราศีมังกรแต่ราศีมังกรโชคดีเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเขาแล้ว มันก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมันก็เลยจะส่งผลให้กับกรกฎให้กับสิงห์แล้วก็เมษนี่คือมีดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้ว3ราศีนี้ก็ให้ราศีเมษต้องระวังที่สุดเอาละครับก็ครบ12ราศีนะฮะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับพวกเรานะฮะปี2565ใครดูไม่ทันอะไรไงก็สามารถเลื่อนดูได้ดูได้นะครับในช่องYouTubeเข้ามาดูได้นะครับสบายสบายทั้งหนุ่มคงพันออฟฟิเชียลแล้วก็ของอาจารย์กฐาได้ครับศิลปันชรกฐาศิลปันชรโหสุดยอดเลยอาจารย์นะปีหน้าก็ขอเฮงๆนะครับอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้อาจารย์นะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณครับอาจารย์เดินทางเยอะแล้วก็ปีนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับขออัญเชิญองค์ไทยสวยเอี๊ยและองค์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่หนุ่มแล้วก็เพื่อนๆพี่หนุ่มนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่หนุ่มแล้วก็เพื่อนๆนะครับรุ่งเรืองลาบลื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นปีเสือสุขเหลือเฟือเงินเหลือใช้เป็นปีขานเรืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพั่งมั่งคั่งความสุขตลอดปีครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับปีใหม่นี้นะครับรับพลังบวกไปด้วยกันกับผมแล้วก็พี่หนุ่มนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ